มองลองมองดูรอบกายเราทุกคนที่เจอเรื่องเศร้ามีมากมายขอเชิญร่วมทำอุมเราะห์ต้นเดือนเมษายนนี้กับเราสนใจติดต่อคุณดิษ086-312-1506เชิญทั้งสองคนเลยครับโอเคครับครับก็พอดีผมได้ยินมาว่าคุณลุงกำลัง looking for someone ที่จะมาสอนพิเศษให้กับลูกใช่ไหมครับใช่ครับพอดียีลูกชายผมน่ะเขาอ่อนภาษาอาหรับแล้วก็ภาษาอังกฤษมากเลยเลยอยากให้ครูสองคนเนี่ยมาช่วยติวเขาให้เป็นพิเศษหน่อยแบบว่าสอนแบบตัวต่อตัวแล้วว่าแต่ว่าใครสอนภาษาอาหรับใครสอนภาษาอังกฤษกันฮะเนี่ยคุณลุงครับดูจาก image แล้วนะครับก็น่าจะพอเดาออกแล้วไหมครับว่าใครอ่ะมีความ expert ด้าน English และก็ดูเป็น professional มากกว่ากันจะมาใส่สรงฟลิวแบบเนี้ยผมว่าลุคมันดูชีพมากเลยครับผู้รู้ที่มีความถนัดทางภาษาอาหรับซึ่งเป็นภาษาแห่งอัลกุรอานก็ย่อมได้รับการขัดเกลาจากอัลกุรอานให้มีความยำเกรงห่างไกลจากการโอ้อวดเป็นธรรมดาล่ะครับลุงก็ไม่น่าถามเลยนะครับผมมีนนะครับตอนที่เรียนอยู่ที่สแตมฟอร์ดเนี่ยเพื่อนๆเรียกกันว่าแมทธิวนะครับแต่พอกลับมาเมืองไทยก็โอเคไม่ไม่นะครับเรียกมีนก็ได้แล้วก็นี่นะครับก็เป็น education certificate ของผมนะครับซึ่งในนี้ก็จะบอกดีเทล experience ต่างๆที่ผมได้มีประสบการณ์เกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะครับเพื่อจะได้พิสูจน์ว่าผมเนี่ยมีความเป็นมืออาชีพจริงๆครับผมวิชัยครับนี่เป็นอิญาซะจากคณาจารย์ที่ผมเพิ่งจบมาจากซาอุดีนะครับคือตัวจริงอะครับไม่อยากพูดเยอะว้าวถ้างั้นเนี่ยลุงคงไม่ต้องสงสัยคุณสมบัติของคุณทั้งสองแล้วแหละนะสรุปว่าลุงรับไว้ทั้งสองคนเลยก็แล้วกัน That's good ยี่ให้สลามครูก่อนลูกสวัสดีครับ ยี่ยี่ลุงขอโทษคุณทั้งสองด้วยนะ No problem ครับคุณลุงปกติแล้ว my student เนี่ยส่วนใหญ่เขาก็เป็นประมาณนี้อยู่แล้วนะครับ so don't worry ครับ fine okay excellent บ้าว่าขั้นก่อนเนี่ยว่าจงมุ่งสู่ทะเลและอย่าใส่ใจลำคลองเล็กๆเรียนแค่เนี่ยผมไม่ถือสาหรอกครับนี่ครูไซนี่สำเนียงไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยนี่ลุงฟังแล้วลุงนึกว่าอาหรับมาเองนะเนี่ยแค่นิดหน่อยเองครับมีคนเก่งกว่าผมอีกเยอะเอาเป็นว่าผมจะตั้งใจสอนน้องยีให้ดีที่สุดแล้วกันครับยีนี่โชคดีจริงๆเลยเนี่ยได้ครูเก่งๆมาทั้งสองคนน่ะถ้าอย่างนั้นน่ะเอาเป็นว่าวันเสาร์เนี่ยเริ่มสอนกันเลยแล้วกันนะครูไซเนี่ยมาสอนภาษาอาหรับตอน9โมงก็แล้วกันแล้วครูมินเนี่ยมาสอนตอนสัก11โมงไม่ทราบว่าสะดวกกันไหมโอเคครับ That good okay so see you tomorrow เจอกันพรุ่งนี้ครับ See you again tomorrow goodbye goodbyeGoodbye. อิลลิกาวัสสลามโอเคครับเจอกันพรุ่งนี้นะครับยีเดี๋ยววันนี้นะทีเชอร์จะมาสอนเรื่อง present continuous past tense นะรู้จักป่าว present continuous past tense คืออะไรมันเป็น tense ที่กำลังบ่งบอกถึงเหตุการณ์หรือว่า situation ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันปัจจุบันในที่นี้หมายถึงณเวลานี้เลยนะโอเคแล้วก็ทีนี้นี่ก็คือโครงสร้างนะครับโครงสร้างของมันก็จะมี subject บวก verb to be บวก verb adding ด้วย ing นะครับแล้วก็จะแบ่งเป็นประธานเนี่ยก็จะมีทั้ง singular และก็ plural นะปล่อยหนูไปเถอะยีข้างบนมีใครทะเลาะกันหรือเปล่าก็ไม่มีอะไรนี่ครับครูหรอแต่ทำไมทีเชอร์เหมือนได้ยินเสียงเหมือนคนถูกทำร้ายเลยนะสงสัยข้างบ้านมั้งครับชอบกินเหล้าแล้วก็ชอบอารวาสนะครับสมาอุนท้องฟ้าก็มารุนดวงจันทร์ต่อมาอุ่นน้ำอัดดุลแผ่นดินมาใหม่ทีนะกอลามุนปากกาสมาอุ่นแปลว่าก็มารุ่นดวงจันทร์
มาอุ่นไปว่าป๋าปล่อยหนูไปหน่อยป๋าป๋าหาหนูหน่อยหนูอยากลงไปเล่นข้างล่างป๋าป๋าปล่อยหนูทีป๋ามาแก่เนี่ยให้หน่อยอยากลงไปแล้วป๋าป๋าปล่อยหนูออกไปหน่อยทำอะไรพวกนี้ Holy I find some restroom ผมหาห้องน้ำครับคุณลุงผมหาห้องน้ำครับห้องน้ำข้างล่างก็มีOh so bad I forgot that ผมลืมเลยครับคุณลุงผมลืมเลยข้างล่างก็มีใช่ไหมข้างล่างก็มีเดี๋ยวจะเข้าห้องน้ำนะห้องน้ำอยู่นี่ครับอ๋อนะครับแล้ววันหลังอ่ะถ้าอยากรู้อะไรอ่ะก็ถามก่อนนะเพราะการอยากรู้ความลับของคนอื่นน่ะมันอาจจะเกิดเรื่องเลวร้ายที่คุณคาดไม่ถึงเลยก็ได้โอเคโอเค all right ได้ครับงั้นเดี๋ยวผมไปเข้าห้องน้ำข้างล่างแล้วกันครับนัจมุลตัวยิมนะก้อนกอล่านะนัจมุลดวงดาวยามารุนตัวยิมยามารุนโอดคำสามนะฮิมารุนแกจะรีบเสนอหน้ามาทำไมเนี่ยยังไม่ถึงคาบแกซะหน่อยอ้าวก็ไอ้ยังเป็นคนออนไทม์จะมาเลทเหมือนคนไทยอ่ะนะไอ้ไม่โอเคหรอกงั้นก็ไปรอหน้าบ้านเลยมายืนจ้องเนี่ยฉันไม่มีสมาธิหรอกสอนวอร์ดดิ้งเบสิกแบบเนี้ยต้องใช้สมาธิด้วยเหรอซาเกะอะไรพูดอะไรไม่รู้เรื่องไม่เจ็บเว้ยอ่อนหัดอ่ะเข้าใจป่ะสมาธิแกรีบออกไปเลยอะทำไมอ่ะคำว่า professional อ่ะรู้จักป่ะโอ้คนจริงเก่งจริงอ่ะเขาไม่กลัวกันแบบนี้หนีหนีจะไปไหนเฮ้ยเฮ้ยทั้งบนเลยต่างไปไม่ได้บอสคุณลุงครับ What's going on What happened ครับคุณลุงผมไม่ต้องมายุ่งเลยถอยไปเดี๋ยวลุงจัดการลุงเองให้พี่เชียร์จะไปไหนไม่ได้ป๋าไม่ให้ไปป๋าไม่ให้ไปแกต้องขึ้นไปลุงทำอะไรครับลุงเย็นๆครับลุงใจเย็นก่อนครับอย่าให้ถึงขนาดนั้นเลยครับลุงเฮ้ยไม่ป๋าไม่ป๋าเฮ้ยแกจะไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นคุณลุงเราต้องขึ้นไปครับนี่มันยุคไหนสมัยไหนแล้วครับทำไมต้องปกครองคนให้เหมือนทาสแบบนี้ด้วยล่ะครับแต่นี่มันเรื่องในบ้านของฉันคนนอกไม่เกี่ยวแต่นี่มันแบดมากเลยนะครับคุณลุงถ้าคุณลุงไม่หยุดนะผมจะโทรหาตำรวจให้มาจับคุณลุงแล้วไปนอนแก่ตายในคุกเดี๋ยวนี้เลยครับยศป๋าผมอะไม่ได้ใจร้ายอย่างพวกคุณคิดสักหน่อยถ้าพี่ผมคลั่งขึ้นมาและออกไปทำร้ายคนอื่นอะหรือถูกรถชนขึ้นมาเนี่ยคุณจะกล้ารับผิดชอบไหมล่ะหนูอยากออกไปข้างนอกเดี๋ยวสิลูกเดี๋ยวลูกนอนไปก่อนนะเนี่ยแกอันนี้ป๋าหนูอยากออกไปข้างนอกแกหน่อยนี่นอนไปก่อนนะนี่หมอสวยๆต้องดูเรื่องเอาเลยนะใบไหนดีใบนี้นี่นะนอนนี่ง่วงนอนไปก่อนนะเดี๋ยวเย็นนี่เดี๋ยวเย็นป๋าสัญญาแกเดี๋ยวป๋าขึ้นมารับลูกนะนอนก่อนนะนอนนะครับนอนครับนอนครับเดี๋ยวป๋าเปิดกระโหลกให้นะหนูนอนนะป๋ามาหาหนูด้วยนะลูกพามาเดี๋ยวเย็นนี้ป๋าลงไปนะด้วยกลับลูกนะThank you.
คุณรู้ไหมคนที่เป็นพ่อคนเนี่ยนะไม่มีอะไรที่มันเจ็บปวดไปกว่าการที่ต้องขังลูกแล้วก็ล่ามโซ่ลูกอย่างกับหมูกับหมาหรอกแต่คุณลุงครับมันก็น่าจะมีช้อยส์ที่มันดีกว่านี้ไม่ใช่เหรอครับคุณลุงลุงก็ทำสารพัดวิธีแล้วนะทั้งพาไปหาหมอเอายาให้กินแต่มันก็ไม่ดีขึ้นเลยอ่ะแต่ลุงก็ไม่โทษใครหรอกนะเพราะที่มันเป็นแบบนี้ก็เป็นเพราะว่าลุงอ่ะทำตัวเองสาเหตุมาจากลุงมันยังไงอ่ะครับผมไม่เข้าใจก็สมัยตอนลุงหนุ่มๆอ่ะนะตอนที่ยังไม่มีเขาอ่ะลุงกับป้าน่ะอยากมีลูกมากเลยแต่ลุงพยายามเท่าไหร่นะก็ไม่มีลูกสักทีนึงจนลุงอ่ะถอดใจตอนนั้นน่ะป้าน่ะเขาเป็นพยาบาลวิชาชีพอยู่แล้วเขาก็ลาออกมาเปิดคลินิกคลินิกทำแท้งเถื่อนน่ะ whatทำแท้งเหรอครับคุณลุงเปิดคลินิกทำแท้งเหรอครับ I can't believe that Oh no ใช่เราอะใช้บ้านหลังเก่าในซอยลึกไว้เป็นสถานที่ที่จะจัดความอัปยศของพวกหนุ่มสาวที่มันทำทิ้งเอาไว้ไงมีทั้งนักเรียนนักศึกษาที่มาใช้บริการเราเยอะแยะไปหมดเลยบางคนเนี่ยอายุแค่14 15ด้วยซ้ำอัสตัฆฟิรุลลอฮ์นั่นมันฆ่าเด็กบริสุทธิ์ทั้งนั้นเลยนะลุงลุงไม่รู้สึกอะไรบ้างเหรอก็ตอนนั้นน่ะลุงอยากจะได้เงินอย่างเดียวไงลุงก็เลยไม่ได้คิดถึงบาปบุญเลยแล้วป้าก็ท้องลูกคนแรกลูกที่เรารอคอยมานานลูกที่เป็นความหวังเป็นศูนย์รวมความรักของเราแต่พอลูกคลอดออกมาลูกเราก็กับสมองผิดปกติพาไปรักษาที่ไหนก็ไม่หายจนกระทั่งเป็นอยู่ทุกวันนี้แหละแล้วคุณลุงก็สรุปว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเป็นความผิดของคุณลุงอย่างนั้นเหรอครับ It's not true แล้วทำไมมันจะไม่ใช่ล่ะลุงอ่ะฆ่าเด็กมาเป็นพันๆคนแล้วนะและไอ้ความผิดจากน้ำมือของลุงเนี่ยมันก็เลยมาตกอยู่กับลูกของลุงไงป้าเองอ่ะเขาก็เครียดพอเขาคลอดยีออกมาเขาก็เป็นโรคซึมเศร้าแล้วเขาก็เสียชีวิตไปตั้งแต่ยีมันยังเด็กๆอยู่อ่ะแบบนี้ลุงก็ต้องเตาบัดตัวต้องขออภัยโทษต่อร้อยมากๆเลยนะครับลุงก็เตาบัดตัวแล้วแล้วก็เลิกทำชั่วทั้งหมดแล้วก็ลุงก็เฝ้าขอดุอาจากอัลเลาะห์นะให้บาปต่างๆเนี่ยมันอย่ามาตกอยู่กับลูกของลุงอีกเลยแต่ลุงก็ไม่ควรที่จะขังเขาไว้นานๆแบบนี้นะครับถ้าเขากินยาแล้วเขาสงบลงคุณลุงก็ควรที่จะพาเขาออกไปวอล์กเล่นรอบบ้านกอดเขาแสดงให้เขาเห็นว่าคุณลุงอ่ะเลิฟเขา I think that one is better โอเคขอบใจมากนะแล้วยังไงลุงจะลองทำดูนะนี่ผมไม่ต้องเรียนแล้วใช่ไหมครับผมจะได้ออกไป play football No you cannot go in anywhere okay today you have a class we have a study class conversation class with me okay so sit down เดี๋ยวค่าภาษาหลักของฉันยังไม่จบเลยอันนั้นน่ะยังจำไม่ได้น่ะซอลลาอะลัยกัลลอฮุยาอะดานานีดีเว้ยลำลมลงชีวิตเลยหมดความหมายถ้าไม่อยากพลาดละครตอนใหม่ๆของพวกเรากด Subscribe ดูนี้กด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 ดีกดกดแล้วกดกดด้วยกดอ่ะปืนปลอมดีกว่าปืนปลอมนะเด็กๆนะปืนปลอมแต่เด็กๆต้องกดด้วยนะกดนะกดกดเร็วกดกดกดสิกดกดไว้ให้กดนะยังไม่กดอีกเหรอกดสิกดเดี๋ยวยิงจริงๆ